านสาวเขาได้ข่าวว่าคินเนสเซอรี่นัชชิงโฮมนี้รู้สึกว่ามีชื่อมีเสียงแล้วเขาบอกว่าดังเขาก็เลือกหลายที่แล้วเขาบอกที่นี่ดีไอ้พวกหลานๆก็เลือกที่นี่ดีผมก็จะตามใจพวกเขาพอมาที่นี่เสร็จแล้วปุ๊บนะก็รู้สึกว่าเป็นความจริงอย่างที่เขาเล่าลือกันในไลน์และปากต่อปากว่าวันแรกที่ผมมานี่นะ2 ทุ่มมันสายมากแล้วแต่พวกเห็นผมมานะก็ต้อนรับอย่างดีอุ่นใจตั้งแต่วันแรกเลยนะอุ่นใจตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็พอเข้ามาถึงปุ๊บนะผมเป็นคนไข้ที่ติดเตียงเหมือนกับคนไข้หลายคนรู้สึกว่าตัวผมเองและเพื่อนๆคนไข้ก็มีความประทับใจและรู้สึกว่าที่นี่บริการดีมากๆน้องๆทุกคนเขาเอาใจใส่ไม่ได้ถือว่าเป็นงานแต่ถือว่าเป็นการเอาใจใส่กับงานที่ดูแลคนแก่ถือว่าเป็นปู่เป็นย่าผมประทับใจมากๆเลยว่าน้องๆนี่เขาทำงานหนักมากนะก็ไม่คิดไม่ถึงเลยเขาทำงานหนักมากๆเลยถึงขั้นต้องอาบน้ำเช็ดตัวแล้วก็พาเดินแล้วก็ช่วยห่มผ้าห่มพาไปอาบน้ำต่างๆนานาเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างนี้งานบางอย่างนี้ซึ่งคิดว่าน้องๆเขาต้องมาช่วยอาบน้ำให้กับลุงแล้วก็มาล้างน้องชายให้ลุงแล้วก็นางน้องสาวให้กับคุณย่าคุณอะไรอย่างนี้มันเป็นงานที่ถ้าไม่รักงานและถ้าไม่มีความรับผิดชอบนะจะเป็นไปไม่ได้นะผมก็ถามเขาพ่อแม่ยอมหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่ที่เขาเองว่าเขารู้ว่างานนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วประทับใจมากๆวันนั้นผมกลับมาไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาที่นี่วันนั้นกลับมาสายเพราะโรงพยาบาลนี้เขาติดขัดผมกลับมาถึงนี้3 ทุ่มเพราะว่ามันสายเพราะสายจากโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็ไปที่เซ็นทรัลอีทวิวไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ฝนมันตกก็เลยออกมาไม่ได้แล้วก็รอให้ฝนมันซาเสร็จแล้วปุ๊บนะก็รีบมาแต่พอมาถึงครึ่งทางนะฝนก็ตกอีกละพอมาถึงนี่ฝนก็ตกเสร็จแล้วก็ทำไงน้องๆเนี่ย4-5 คนน่ะผมฝนตกนะบางคนก็ถือร่มบางคนก็เอาผ้ามาห่มให้ผมเอาให้หน่อยแล้วมูนาก็ยังเข้ามาช่วยด้วยคือวันนั้นคือมันเป็นวันที่ว่าฝนมันตกมากแล้วละแล้วเขาจะช่วยให้คนไข้คนนี้ได้กลับเข้ามาในที่ของเรานี้ด้วยความปลอดภัยโอ้วันนั้นผมทึ่งมากๆเลยนะมูนาก็ยังช่วยเลยวันนั้นฝนตกแล้วอีกอย่างนึงตอนตามปกตินี้นะน้องๆเขาทำงานนี้หนักมากๆเรามีคนไข้คนหนึ่งอยู่เตียง6อยู่เตียง2บ้างเชื่ออะไรไม่รู้ร่างใหญ่เบ้อเลยเวลาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาจะลงนั่งเตียงนี้พี่ดิดีร่างใหญ่มากยังช่วยไม่ได้5 คนแบบพลิกตัวแล้วคนนึงวิ่งขึ้นไปข้างบนไปที่หัวแล้วไปลากเอาเนี่ยผมเห็นแล้วผมว่าไม่มาที่นี่จะไปที่ไหนการบริการอย่างนี้นะเจียงอยู่มันมีความที่เขาหนักใจหน่อยน้องๆเนี่ยว่าคนไข้หลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเอาแต่ใจตัวแล้วก็ลำคาญแต่น้องๆนี่เขาอดมากอดทนมากๆโดยเฉพาะงี้คนไข้คนตวาดออกไปแล้วนะคนไข้ตวาดน้องๆเนี่ยผมก็เห็นเขาว่าเขาก็ทนจริงๆเลยเขาก็มาพูดให้กันแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาพูดว่าทำดีใจแล้วยังตวาดอยู่นะก็ยังสู้ต่อแล้วคนไข้คนนั้นถึงขั้นเอาไม้จะทุบหัวน้องๆเลย
แต่น้องไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าเป็นคนไข้ทุกอย่างดีมากมากประทับใจมากๆผมจะบอกให้ทุกคนที่เป็นไข้ที่นอนติดเตียงเนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังการที่เข้ามาแล้วมีการ PTA แล้วก็มีกายภาพบำบัดเนี่ยผมว่านักวิชาในทันกรรมกายภาพบำบัดนี้รู้สึกว่าสุดยอดเอาใจใส่แล้วก็ทำจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆบิดไปบิดมาเฉยๆในท่าที่ถูกต้องที่เขาทำโดยเฉพาะยิ่งวิทยาศาสตร์การกีฬานี่โอ้โหผมนี่เข้ามานี่9เดือนนะผมเดินไม่เคยไหววิทยาศาสตร์การกีฬาก็มาทำให้ผมนี้3วันเพียงแค่3วันรู้สึกดีมากๆเลยคือวิชาและการรักษาบำบัดของที่นี่ไม่ได้ไปปะละเลยหาวิชาที่ถูกต้องหาคนที่ทำจริงจังทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวเล็กเขาออกแรงกันมากเลยเขาออกแรงกันอย่างมากมากจริงจริงจังๆเลยเพราะว่าไม่เหมือนกับที่บอกว่าออกมาแล้วก็ไปหาเรื่องแผนโบราณมาทำเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะไอ้นั่นก็เป็นอีกอย่างไปการค้ามากกว่าแต่ทางนี้นี่คือวิชาและความเอาใจใส่และการรักษาทุกอย่างนี้รวมกันในการบริการของที่นี่นะผมเข้ามา9เดือนนี้ตอนแรกๆ 3-4-5 เดือนนะผมก็ยังเดินไม่ได้เลยไม่มั่นใจเลยจากนั้นไม่ดีแต่หลังจากทำกายภาพบำบัดวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เจนจิวฝังเข็มไปนิดหน่อยนึงละผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยถึงมาขั้นถึงวันนี้แล้วเพราะว่าผมเดินได้เนี่ยหลายก้าวละหลายก้าวมากๆจากการที่ว่าไม่ได้เลยนะเดินได้หลายก้าวถึงขั้นจะต้องจากที่นี่ไปเพราะว่าปล่อยให้เป็นที่ว่างของคนอื่นที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ประทับใจแบบหลายอย่างเลยนะเขาอย่างเดียวก็คือว่าให้ทางการเราเนี่ยเข้าใจน้องๆเข้าใจน้องๆว่าน้องๆเขาบริการพวกเรานี้เขาก็ลำบากมากเขาลำบากมากกลางคืนเขาก็เป็นคนเขาต้องการพักผ่อนเหมือนกันแต่เขาต้องมาช่วยดูแลกันเองก็ขอให้จับเป็นเวรนะไม่ใช่ให้คนหนึ่งนี้ทั้งคืนเนี่ยในคืนนี้คืนหนึ่งนะก็จับเป็นเวรว่าก่อนหน้านี้เป็นเธอหลังหน้านี้เป็นเธอเขาก็จะได้พักผ่อนด้วยก็จะได้ทำงานด้วยนะแล้วก็ให้ตั้งหัวหน้าพนักงานนี้สักคนหนึ่งไว้เผื่อดูแลว่าพนักงานทำอะไรบกพร่องไหมถึงใจไหมแล้วก็จะได้เข้าใจถึงคนไข้ผู้ชายคนไข้ผู้หญิงที่เขาต้องการอะไรที่จะบอกพวกเราผ่านหัวหน้านี้แล้วงานของเราจะได้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีหัวหน้าฟ้อนนะผู้จัดการฟ้อนเนี่ยจะดีมากขึ้นแต่ดียิ่งยิ่งขึ้นประทับใจอะไรบ้างก็ที่บอกไปนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่ประทับใจมันประทับใจหมดละนะประทับใจทั้งน้องด้วยใช่ไหมคะใช่ประทับใจน้องๆที่เขาเอาใจใส่ในการงานเขาเอาใจใส่ในการงานเขาไม่ใช่ว่ามาทำงานเหมือนอย่างโรงงานอย่างอื่นๆอย่างนี้โตๆเตะๆไอ้นี่มีแผนมีทำมีนู่นมีนี่เอาใจใส่ประทับใจตรงจุดที่ว่าเขาไม่ได้มาทำงานแบบที่ขอไปทีเขามาทำงานแบบที่ว่าเอาใจใส่รู้ว่านี่คืองานดูแลคนแก่ดูแลคนไข้คนไข้อาจจะเป็นอะไรได้ตลอดเวลาเขาดูไว้เสมอประทับใจที่ว่า
อย่าเดินไปเองนะอย่านู่นอย่านี่อย่าเนี้ยต้องการอะไรก็บอกนะจะได้ไม่หกไปล้มไม่อะไรตรงจุดนี้เป็นจุดที่เอาใจใส่เป็นจุดนี้เป็นเอาซึ่งทำให้เราประทับใจถ้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วเขามีอะไรเขาจะทำแต่จริงๆแล้วเขามีจุดเป้าหมายที่มาช่วยเราทุกจุดทุกจุดนะถึงขั้นการเดินขั้นอะไรก็อยู่ใกล้ๆเราตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝาบุญนี้นะผมประทับใจแทนเขาว่าเขานี่หนักมากเขานี่ไม่สบายมากเวลาเขาจะเดินไม่ได้เขาจะออกนะครับสองคนไปพยุงเขาแล้วก็มีคนนี้ผัดเปลี่ยนกันใครเห็นเขากินข้าวใครก็นั่งลงป้อนข้าวเขาป้อนหนึ่งช้อนเช็ดปากหนึ่งช้อนเช็ดปากหนึ่งครั้งป้อนหนึ่งช้อนเช็ดปากหนึ่งครั้งติดตามอย่างกระชั้นชิดสำหรับคนไข้คนนี้ไม่ใช่ผมนะแต่เป็นเขาแต่ผมมองแล้วผมเห็นมองในตาคิดในใจว่าประทับใจถ้าใครมาที่นี่นะไม่ผิดหวังขอบคุณมากเลยค่ะโอเค